สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะชวนทุกคนค่ะมาทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะคะก็ตอนนี้ต่ายมีตะกร้าว่างนะคะอยู่2ตะกร้าด้วยกันค่ะตะกร้า2ตะกร้านี้นะคะก็คือเพิ่งเทลงในล้อยางอันนี้นะคะครบอายุครบเวลา2เดือนแล้วนะคะต่ายก็นําปุ๋ยหมักที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยออกมาตากนะคะต้นนี้ก็คือแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต่ายจะกรอกใส่กระสอบปุ๋ยทิ้งไว้ค่ะแล้วก็มีอีก2ตะกร้านะคะทุกคนนี่ค่ะอยู่ทางนี้นะคะอีก2ตะกร้านะคะก็ครบเวลาแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะนำออกมาตากแดดเหมือนกันนะคะรวมถึงเราก็จะมีทั้งหมด4ตะกร้าด้วยกันต่ายจะพาทําปุ๋ยอีกนะคะนี่ค่ะเป็นเศษหญ้านะคะที่ต่ายกับพ่อกรนะคะช่วยกันเกี่ยวๆมาเมื่อวานนะตรงไหนที่รกๆนะคะบริเวณแปลงผักนะคะก็เกี่ยวๆมากองไว้แล้วก็มีใบก้ามปูด้วยนะคะวันนี้จะนำมาทำปุ๋ยหมักทั้งหมดเลยค่ะค่ะสำหรับปุ๋ยที่แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะกรอกใส่ในกระสอบปุ๋ยใบสีขาวนี้นะคะเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะมีละเอียดไม่ละเอียดนะคะปนกันนะมีทั้งละเอียดมีทั้งหยาบบ้างนะคะสามารถใช้ได้ค่ะทุกคนนี่คือปุ๋ยชั้นดีแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยไปก็จะมีปุ๋ยแบบนี้ไว้ใช้เรื่อยๆเลยค่ะตอนแรกนะคะที่ไต่เทปุ๋ยในตะกร้าออกมาตากแดดนะคะจะมีพวกสัตว์ต่างๆมีสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตะขาบตัวเล็กๆกิ้งกือไส้เดือนนะคะแต่ตอนนี้ที่มาตากเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าเราได้ตากแดดนะคะสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาก็จะออกไปโดยอัตโนมัติเองอะค่ะอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะเรียบร้อยค่ะทุกคนหมดแล้วนะคะนี่ได้ปุ๋ยมาครึ่งกระสอบแบบนี้เลยค่ะแยกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ในตะกร้านะคะอีก2ใบนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวต่ายก็จะนำมาตากแดดด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ผึ่งให้เขาแห้งก่อนนำไปใช้นะคะเหมือนเดิมนะคะก็ค่อยๆเกลี่ยเขาออกนี่ค่ะในนี้จะมีทั้งมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมดดำนะหรือว่ามีพวกตะขาบนะคะกิ้งกือตัวเล็กๆแต่ก็จะตากแดดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็รอช่วงแดดจัดๆนะคะจะมาพลิกหน้าพลิกหลังเอาล่างขึ้นบนเอาบนลงล่างนะคะทีนี้ค่ะวันนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนค่ะมาทําปุ๋ยหมักในตะกร้านะนี่เลยเราก็มีตะกร้าว่างนะคะทุกคนทําต่อเลยนะคะมีตะกร้าว่างเนี่ยต่ายจะไม่ปล่อยให้ว่างนานค่ะเพราะว่ากว่าที่เขาจะย่อยสลายนะคะก็ประมาณ2เดือนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าว่างแล้วก็รีบทําเลยนะคะจะใช้ใบก้ามปูมาทําด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีตะกร้าหนึ่งทําปุ๋ยหมักจากใบก้ามปูThank you.
ใส่ปุ๋ยปิดกลบหน้าเลยนะคะได้พอดีเลยนะคะในตะกร้านี้เป็นปุ๋ยหมักใบก้ามปูค่ะหญ้าแห้งพืชสดนะคะใส่ปนกันได้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกตะกร้าหนึ่งนะคะตะกร้าสุดท้ายฝั่งนี้ค่ะหญ้าหมดพอดีเลยนะคะเรียบร้อยค่ะพยายามเอาปุ๋ยคอกนะคะปิดไว้ด้านบนนะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการรดน้ำได้เลยค่ะค่ะทุกคนแต่ก็ได้ทำการรดน้ำนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในช่วงครั้งแรกที่เราทำใหม่แบบนี้นะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะทุกคนความชื้นเขาจะได้มีสะสมอยู่ภายในตะกร้าด้วยนะคะใครที่มีไม้นะคะจะเอาท่อนไม้มาเสียบตรงกลางก็ได้นะคะเสียบไปตรงกลางรูนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปตามรูของไม้นะคะก็จะทำให้ความชื้นนั้นมีอยู่ในตะกร้ามากขึ้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะต่ายก็จะทำการรดน้ำนะคะประมาณ 2-3 วันรดทีหนึ่งหรือถ้ามีเวลาก็วันเว้นวันนะคะเราก็ดูด้วยเนาะช่วงไหนฝนตกไม่ต้องรดก็ได้นะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าตะกร้าปุ๋ยหมักของเราแห้งๆเนี่ยก็สามารถรดเพื่อที่จะเติมความชื้นไปได้ค่ะจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปุ๋ยคอกนะคะเขาก็จะทำหน้าที่ย่อยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษพืชสดต่างๆของเรานะคะให้กลายเป็นปุ๋ยหมักนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำปุ๋ยอย่างง่ายนะคะซึ่งต่ายได้สาธิตมาหลายครั้งแล้วนะแล้วต่ายเองก็ทำเรื่อยๆเลยนะคะเวลาทำทีไรต่ายก็จะมาอัปเดตแบบนี้ให้ชมกันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ